เมืองเบตงจังหวัดยะลายังคงเนื้อหอมต่อเนื่องนะครับโดยตั้งแต่วันนี้ไปจนตลอดช่วงสุดสัปดาห์นี้ก็กำลังเป็นเจ้าภาพในการจัดงานวิ่งเทรลระดับโลก Amazing Jungle Thailand by UTMB ครับมีนักวิ่งต่างชาติกว่า30ประเทศรวมแล้วกว่า 2,000 คนมาเข้าร่วมงานคุณติชิลาพุทธสารพันธ์อยู่ในพื้นที่นะครับคุณติชิลาครับการจัดงานใหญ่ครั้งนี้ของเมืองเบตงมีความหมายต่อเศรษฐกิจในพื้นที่ยังไงบ้างครับไม่เพียงแค่นักวิ่ง 2,000 คนนะคะคุณเชษสารถ้าคิดง่ายๆถ้านักวิ่ง1คนนั้นมีคนติดตามแค่1คนก็จะมีคนมาที่อำเภอเบตงไม่ต่ำกว่า 4,000 คนนะคะทำให้บรรยากาศที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาในขณะนี้เรียกได้ว่าคึกคักที่สุดค่ะเพราะว่าโรงแรมทุกแห่งนั้นถูกจองเต็มทั้งหมดนะคะร้านอาหารต่างๆก็เนืองแน่นไปด้วยผู้คนที่มาใช้บริการค่ะนักวิ่งเทรลที่มีชื่อเสียงระดับโลกเกือบ30ประเทศในระยะวิ่ง160กิโลเมตรถูกปล่อยตัวจากอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ในอำเภอเบตงจังหวัดยะลานะคะท่ามกลางกองเชียร์จากเพื่อนต่างชาติและคนไทย2ข้างทางในการแข่งขัน Amazing Jungle Thailand by UTMB ซึ่งในปีนี้มีนักวิ่งทั้งระยะไกลและระยะใกล้กว่า 2,000 คนเข้าร่วมค่ะอย่างนักวิ่งชาวญี่ปุ่นกลุ่มนี้นะคะบางคนนั้นเคยเข้าร่วมการแข่งขัน Amazing Jungle Trail ในอำเภอเบตงเมื่อปีที่แล้วแต่ไม่สามารถเข้าเส้นชัยได้ตามเวลาที่กำหนดครั้งนี้จึงอยากกลับมาล้างตาค่ะจึงเข้าร่วมในระยะไกลกว่าเดิมโดยได้ฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดีและมีเพื่อนนักวิ่งชาวญี่ปุ่นอีกหลายคนที่มาร่วมวิ่งครั้งนี้ด้วยค่ะก็ไม่ได้เลยครับมันปีที่แล้วฝนก็ตกถนนก็ลื่นมันยากมากเลยอะครับแต่ปีนี้มันน่าจะดีกว่าปีที่แล้วอะครับเราก็มันอันนี้ถลอกอยู่แล้วค่ะทีมก่อนเรามันทุกคนก็ทำเป็นอย่างนั้นนะครับขณะที่นักวิ่งเทรลคนนี้เดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งมาที่อำเภอเบตงครั้งแรกเหมือนกันค่ะโดยได้ทราบข่าวว่าสนามวิ่งเทรลเบตงนั้นมีความแตกต่างและโหดท้าทายสำหรับนักวิ่งเทรลเพราะว่าเป็นป่าดิบชื้นและเส้นทางลื่นนะคะแต่ก็อยากมาลองสักครั้งค่ะและเมื่อได้มาแล้วก็ประทับใจอย่างมากผู้คนก็น่ารักอาหารก็รสชาติดีแตกต่างจากข่าวความรุนแรงที่เคยได้ยินมาโดยตลอดค่ะใช่เพื่อนหลายๆคนบอกบ้าเปล่าไม่กลัวระเบิดหรอแต่มาถึงแบบอาหารอร่อยมากมีแบบให้กินเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวเลยค่ะแม้ว่าเส้นทางวิ่งในครั้งนี้จะยังไม่สามารถข้ามพรมแดนไปยังพื้นที่ป่าในมาเลเซียเหมือนที่ตั้งใจไว้ในครั้งแรกนะคะเนื่องจากการประสานงานด้านเอกสารของนักวิ่งจากทั่วโลกที่ไม่เรียบร้อยแต่ว่าเลขาธิการสปต.เชื่อว่าการอนุมัติให้มีการจัดอีก7ครั้งทำให้การจัดการวิ่งในครั้งถัดไปนั้นจะสามารถวิ่งข้ามประเทศได้อย่างแน่นอนค่ะปีนี้เป็นการเริ่มครั้งที่1เพราะการประสานระหว่างประเทศอาจจะติดขัดเล็กน้อยแต่เราเชื่อว่าปีหน้าเป็นต้นไปนะครับท่านที่ปรึกษาทุกอย่างน่าจะเข้าที่สนามวิ่งเทรลเบตงนั้นเป็น1ใน2สนามของประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐานของ UTMB นะคะถัดจากสนามดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะทำให้นักวิ่งทั่วโลกหลายคนจึงมาวิ่งเพื่อเก็บรอบไปเข้าร่วมรายการ UTMB ที่ประเทศฝรั่งเศสบนยอดเขามองบังนะคะซึ่งถือเป็นโอลิมปิกของนักวิ่งเทรลก็ว่าได้ค่ะและปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าการจัดวิ่งเทรลในอำเภอเบตงครั้งนี้ทำให้บรรยากาศการค้าขายและการท่องเที่ยวในอำเภอเบตงช่วงสัปดาห์นี้คึกคักอย่างมากค่ะโรงแรมเกือบทุกแห่งนั้นถูกจองเต็มทั้งหมดนะคะร้านอาหารก็เต็มไปด้วยผู้ที่มาใช้บริการโดยทางสปต.ระบุว่าหลังจากนี้จะผลักดันให้3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการกีฬาโดยมีอำเภอเบตงเป็นแกนกลางค่ะขณะนี้ในส่วนของนักวิ่งในระยะ160กิโลเมตรนั้นอยู่ระหว่างการทำการวิ่งนะคะซึ่งดิฉันได้มีโอกาสไปพูดคุยกับหลายคนค่ะทุกคนก็ยังมีแรงใจที่จะฮึดสู้และวิ่งต่อไปนะคะส่วนในวันพรุ่งนี้จะมีการปล่อยตัวเพิ่มเติมสำหรับนักวิ่งในระยะ25กิโลเมตร50กิโลเมตรและ100กิโลเมตรค่ะคุณเชษสารคะดูจะเป็นเมืองที่มีกิจกรรมแล้วก็คึกคักอยู่ต่อเนื่องเลยนะครับขอบคุณมากนะครับคุณติชิลาครับ